นั่งเรือข้ามฟาก3บาทจากมหาชัยไปท่าฉลอมนะครับที่นี่เป็นบริเวณที่มีสตรีทอาร์ตมากมายเลยครับเดินจากท่าเรือท่าฉลอมไปเลี้ยวซ้ายไปนิดนึงนะครับก็จะเจอสตรีทอาร์ตให้ดูกันเพลินๆเลยครับสีสันสดใสมากทีเดียวนะครับอาคารบ้านเก่าโบราณก็ยังมีให้เห็นกันเป็นระยะนะครับท่าฉลอมสงบเงียบมากนะครับเหมาะสำหรับการเดินเล่นชมความงามของบ้านเมืองและถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตรับรองว่าคุณจะติดใจครับโรงเรียนนี้สวยงามดูขลังมากเลยครับวัดแหลมสุวรรณรามหรือวัดหัวแหลมที่นี่มีพระพุทธรูปที่สวยงามมากทีเดียวนะครับเสน่ห์จุดเด่นก็คือพระอุโบสถเก่าแก่จากไม้ครับมีพระพุทธรูปประดับตกแต่งอยู่รายรอบ18องค์และมีองค์พระประธานที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวท่าฉลอมครับเที่ยวเสร็จเบิกบานใจนั่งเรือกลับไปทำงานต่อครับ